وبين السعي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري يسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งฝนข้างนอกตกสัญญาณก็อ่อนนะครับไม่รู้ถ่ายข้อสดได้ไหมไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นนะครับสัญญาณไม่เป็นไรนะครับเราก็ดูสดกันทางห้องส่งไปก่อนส่วนห้องส่งทางบ้านนะครับก็เดี๋ยวบางดานานะฮะไปเคลียร์กันก็สดค้างไว้ก็ได้ไม่เป็นไรเผื่อมันจะมีสัญญาณผมดูแล้วสัญญาณไม่เวิร์กเลยอาจจะสนตกนะครับตรงนี้ใช้สัญญาณอะไรขึ้นดีเห็นว่าใกล้ทะเลนี่มันขึ้นดีเป็นยื้อขึ้นแรงพอมาตรงนี้คืออะไรเอาคนละอย่างครับวันนี้หัวเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับทำความเข้าใจกับพี่น้องก็คือเรื่องของใครคืออะลุสซุนนะที่แท้จริงใช่ไหมฮะเรามีซุนนะแท้ซุนนะเทียมสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีหลายกลุ่มใช่ไหมกลุ่มซุนนะใช่ไหมครับแล้วก็บางทีก็มีกลุ่มชีอะใช่ไหมฮะแล้วก็มีกลุ่มคอวาริชอาชัยรอมัวตาซีละคือจะมีไม่รู้กี่กลุ่มแต่กี่กลุ่มในโลกดุนยานะครับตั้งแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปเนี่ยนบีก็บอกไว้แล้วว่าอุมมะห์นบีจะแตกเป็นกี่กลุ่มฮะหลายกลุ่มเหมือนสลามอะลัยฮิวะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอุมมะห์ของท่านจะแตกเป็น73กลุ่มทุกกลุ่มไปไหนไปนรกมีกลุ่มเดียวได้เข้าสวรรค์เป็นการบอกของท่านนบีว่าเราจะแตกกันแม้ว่าเราจะไม่อยากแตกเราก็จะต้องแตกแล้วปัจจุบันท้ายที่สุดเนี่ยแตกเป็นกี่กลุ่มฮะพี่น้องนับกันไม่ไหวอะนะไม่หวั่นไม่ไหวมันเยอะมากแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่การแตกของมุสลิมเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ท่านนบีบอกว่าจะเกิดขึ้นแต่มันไม่ใช่เป็นปัญหาสำหรับมุมินเราพี่น้องต้องเข้าใจเลยว่าฮะดิษนบีนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของความแตกแยกของอุมมะห์เกิดฟิตนะต่างๆเนี่ยสำหรับมุมินเราเนี่ยมุสลิมเราเนี่ยถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกินที่เราจะรับได้หรือว่าเกินที่เราจะแบกได้เพราะว่าท่านนบีบอกว่าวิธีทางแก้ก็คือยึดในอะไรฮะกีตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็จะอยู่ในแนวทางที่รอดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นประเด็นมันไม่ใช่ปัญหาเลยพี่น้องไม่ต้องไปซีเรียสเลยว่าจะแตกเป็นกี่กลุ่มตราบใดที่เรายึดอยู่บนกีตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เรามั่นใจกันอยู่แล้วพี่น้องยึดอยู่ในกีตาบุลลอฮ์และซุนนะห์กันหรือเปล่าตอนนี้ยึดไหมไปถามคนอยู่สุเหร่าข้างๆเขาก็บอกว่ายึดใช่ไหมไปถามที่ประเทศอินเดียที่เขาตะวาฟรอบกูโบสอะกูโบวาลีอะฮะตะวาฟรอบเลยนะเขาก็บอกเขาก็ยึดกีตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ถูกไหมครับทุกคนต่างก็บอกว่าฉันน่ะยึดในกีตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าความผาสุกในโลกดุนยาและความผาสุกในโลกอาคิเราะห์เนี่ยมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราไม่เป็นคนที่ปฏิบัติตามกุรอานและหะดีษอันนี้ใช่หรือเปล่าถูกไหมเราจะไม่มีความสุขในวันอาคิเราะห์จะไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าเราจะเป็นคนที่ปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ด้วยเหตุนี้เนี่ยกลุ่มอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์จึงเป็นกลุ่มที่เป็นไงฮะกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ได้เขาเรียกว่าอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องกลุ่มเดียวเป็นกลุ่มเดียวที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องเลยเรียกว่าอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ถามพี่น้องเป็นอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เป็นป่ะเป็นแล้วแปลว่าอะไรอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์มาจาก2คำคำแรกก็คืออะห์ลุอัสซุนนะห์คำแรกนะครับคำที่2ก็คือญะมาอะห์2อันเราเป็นซุนนะห์กันมานานแล้วอะห์ลุสซุนนะห์แปลว่าอะไรแปลว่าคนที่ปฏิบัติตามมุตตะบิอูซุนนะตะหรือว่าซุนนะติรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่ปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุนนะตรงนี้เนี่ยไม่ใช่แปลว่าทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะซุนนะตรงนี้แปลว่าแบบฉบับหรือแนวทางเลย
แนวทางของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออะไรฮะอัลอิสลามปฏิบัติตามนบีตามที่นบีสั่งอย่างถูกต้องเขาเรียกว่าอะฮ์ลุอัสซุนนะห์อันนี้ทุกคนก็บอกว่าเราเป็นอะฮ์ลุสุนนะห์จริงมั้ยจริงมั้ยฮะวัลญะมาอะห์ญะมาอะห์แปลว่าอะไรให้วันก่อนแล้วก็เรียนมาแล้วเนี่ยญะมาอะห์ญะมาอะห์แปลว่าอะไรฮะ คือปัจจุบันมีหลายญะมาอะห์ใช่มั้ยญะมาอะห์ตับลีกญะมาอะห์อิควานญะมาอะห์อะไรอาชัยรอญะมาอะห์ซูฟีใช่มั้ยญะมาอะห์ตอลิกัตมีทุกๆก็มีญะมาอะห์หมดแต่คำว่าญะมาอะห์ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าคนส่วนใหญ่นะบางคนเข้าใจผิดอะห์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์ก็คือคนที่ปฏิบัติตามซุนนะห์นบีญะมาอะห์ก็คืออะไรคนส่วนใหญ่ไม่ใช่คำว่าญะมาอะห์ตรงนี้เนี่ยอุลามะห์เขาบอกว่าแปลว่าญะมาอะห์ของบรรดาซอฮาบะห์ครับญะมาอะห์ตรงนี้หมายถึงซอฮาบะห์ไม่ได้หมายถึงพวกเราทุกคนถ้าหากว่าญะมาอะห์ตรงนี้แปลว่าพวกเราทุกคนจะไปแปลเป็นจะเป็นไงฮะได้ไหมคนส่วนใหญ่อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าหากว่าเราเป็นนะครับเราน่ะปฏิบัติตามคนหมู่มากก็จะหลงจากหนทางของอัลลอฮฺตะอาลาคือถ้าเราจะเอาประชาธิปไตยลากไปในอิสลามเนี่ยนะพี่น้องเรียบร้อยเลยให้โหวตกันถ้าลองให้โหวตกันทำซินาได้ไหมเนี่ยพี่น้องจะโหวตว่าไงซินาทำได้ไหมถ้าผู้หญิงเนี่ยคงเงียบบอกไม่ได้หรอกนะแต่ผู้ชายไม่แน่ถ้าให้โหวตนะเปลี่ยนชะรีอะห์ได้เนี่ยใช่ไหมวัยลงวัยรุ่นเนี่ยยกมือกันคนส่วนใหญ่ก็ไปชอบก็กลายเป็นว่าทำได้อย่างเงี้ยหรือว่ากินเหล้ากินเหล้าเมายาการกินเหล้านะเป็นไงฮะคนส่วนใหญ่หรือว่าคนหลายคนกินเหล้าถ้าโหวตเรื่องของการกินเหล้าคนกินเหล้าเยอะๆท้ายที่สุดคนก็กินเหล้าอย่างมากมายก็เลยกลายเป็นว่าอะไรครับญะมาอะห์ญะมาอะห์ก็กลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ถ้าเราไปอย่างเงี้ยอิสลามแล้วก็เสียหายทันทีนะครับ เป็นไงบ้างสรุปใช้โทรศัพท์คลื่นอะไรครับใช้ของอะไรใช้ของอะไรฮะไอ้คลื่นอะคลื่นโทรศัพท์ฮะทูมูฟอ่ะแสดงว่าแถวนี้ทูน่าจะโอเค AS เมื่อกี้ไม่รอดใช่ไหมฮะตายนะฮะตายทูมูฟก็ไม่เป็นไรนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ของทูมูฟก็ใช้ได้อยู่คราวนี้เพราะนั้นคำว่าอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์แปลว่าอะไรอะห์ลุสุนนะห์คือคนปฏิบัติตามซุนนะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนญะมาอะห์คือญะมาอะห์ของท่านนบีก็คือซอฮาบะห์อะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์คือคนที่ปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและแนวทางของซะลัฟนั่นเองอันนี้เขาเรียกว่าอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์แต่ว่าไม่นานมานี้พี่น้องจำได้มั้ยว่ามีการประชุมกันอะประชุมกันประเทศไหนอะประชุมอิสลามทั่วโลกอะแล้วมากำหนดว่าใครคืออะห์ลุสุนนะห์จำได้มั้ยฮะข่าวใหญ่โตเลยอะคนที่มาประชุมเนี่ยเยอะเลยอุลามะทั่วโลกเป็นร้อยที่เขาอ้างอะนะแต่อุลามะที่เดียวที่เขาไม่เชิญก็คืออุลามะสายสลับไม่เชิญเพราะรู้ว่าถ้าไปเนี่ยมีปัญหาแน่เขาไม่เชิญอะห์ลุสุนนะห์สลับที่ยึดตามกิตาบุลลอฮ์และสุนนะห์แต่เขาเชิญอุลามะสายหมดเลยแล้วผลสรุปก็ออกมาดังคาดอะพี่น้องคิดว่าเขาจะสรุปกันมาแล้วก็บอกเอ้ยอะห์ลุสุนนะห์เนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นอะห์ลุสุนนะห์ยอมเหรอเขาสรุปว่าอะห์ลุสุนนะห์คือใครอัชอะอิรอมาตุรุดียะห์เนี่ยนะแล้วก็ซูฟีเอ้าอะห์ลุสุนนะห์ทำไมเยอะอย่างเลยเราก็เลยจะมาคุยกับพี่น้องในวันนี้ว่าอะห์ลุสุนนะห์ที่ว่าเนี่ยอุลามะท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอุลามะที่มีชื่อเสียงและก็มีความรู้ในเรื่องของอากีดะห์มากท่านก็ได้รวบรวมหลักการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคำว่าอะห์ลุสุนนะห์ใครเป็นอะห์ลุสุนนะห์ที่แท้จริงท่านก็ได้รวบรวมหลักการมาซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสรุปให้พี่น้องนะครับอะห์ลุสุนนะห์ต้องมีลักษณะทั้งหมดแกสรุปมา18ข้อเนาะเราก็ค่อยๆบอกกันไปทีละข้อถ้าพี่น้องมีครบ18ข้อเนี่ยแสดงว่าพี่น้องเป็นอะห์ลุสุนนะห์แต่ถ้าพี่น้องมีไม่ครบ18ข้อแสดงว่าพี่น้องเป็นกลุ่มไหนดะลาลาอะไรเหรอเดี๋ยวสิใจเย็นดิอัลลอฮ์ละเลยล่ะใน18ข้อมีอะไรบ้างเรามาดูกันทีละข้อนะครับอินชาอัลเลาะห์นะฮะในอันแรกเลยเนี่ย
นะครับเชคบอกว่าอะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์มัสดารุอะกีดะติฮิมกิตาบุลลอฮ์วะซุนนะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะมากานะอะลัยฮิสซะลาฟุศศอลิห์วะมาฟะฮิมูฮุมินนุซูซิอัลวะฮยินนะครับเขาบอกว่าอะฮ์ลุสซุนนะห์ข้อแรกเลยพี่น้องดูนะคืออะไรคือกลุ่มชนที่อะกีดะห์อะกีดะห์คือความเชื่อใช่มั้ยความเชื่อของเขาน่ะมีพื้นฐานมาจากกีตาบุลลอฮ์และซุนนะอัลลอฮ์อักบัรอะกีดะห์มีพื้นฐานจากกีตาบุลลอฮ์และซุนนะอ้าวแล้วใครบ้างบอกว่าอะกีดะห์ฉันไม่เอามาจากซุนนะไม่ได้มาจากกุรอานนี่มั้ยชีอะห์อะกีดะห์มาจากไหนฮะด่าท่านหญิงไอชะด่าซอฮาบะห์ด่าอะไรครับตาบีอีนด่าสลับเราเสียหายหมดเลยเอามาจากกุรอานไหมกุรอานบอกรอดิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์พอใจอันนี้เรื่องอะกีดะห์นะครับเรื่องอะกีดะห์นะครับอัลลอฮ์พอใจแต่พวกนี้บอกไม่พอใจแสดงว่าชีอะห์เนี่ยเป็นอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์ไหมตัดไปเลยจบอัลลอฮ์ห้ามซีนาพวกนี้ก็ทำซีนาได้อัลลอฮ์ทรงรู้ทุกอย่างในกุรอานอัลลอฮ์บอกใช่ไหมครับอาลีมุนอัลลอฮ์ทรงรู้หมดทุกอย่างอัลลอฮ์กุลชัยอาลีมทุกอย่างอัลลอฮ์รู้แต่ชีอะห์บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีซีฟาบะดะคือเป็นไงครับเปลี่ยนใจหรือเพิ่งรู้แต่งตั้งอิหม่ามคนนี้ไปละเอ้ยมันไม่ดีเปลี่ยนใจแล้วไม่เอาละเปลี่ยนคนอื่นเขาดูถูกอัลลอฮ์ขนาดนั้นแสดงว่าอะกีดะห์พื้นฐานของชีอะห์มาจากไหนอ่ะโคไมนี่ป่ะใครก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่อะห์ลุสซุนนะห์ตัดไปมั้ยครับตัดออกไปเลยกลุ่มนึงเรียบร้อยละอ้าวกูมือล่ะอ้าวเดี๋ยวก่อนมาดูต่อเชคบอกว่าและอะกีดะห์ก็มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าอัลเลาะห์อยู่ที่ไหนนบีถามชาติทาสอ่ะทาสหญิงอ่ะจาริยะห์ไอ้นัลลอฮ์อัลเลาะห์อยู่ที่ไหนทาสหญิงคนนั้นบอกว่าอะไรครับฮุวะฟิสซะมาอัลเลาะห์อยู่บนฟ้าคำว่าอัลเลาะห์อยู่บนฟ้าเนี่ยหมายว่าอยู่บนฟ้าเหนือฟ้าขึ้นไปความหมายเป็นอย่างงั้นนบีบอกว่าอะไรครับติ้งหาปล่อยนางไปเพราะนางเป็นมุมินเป็นบ่าวแล้วแสดงว่าอัลลอฮ์นบีบอกว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนอยู่เหนือบนฟ้าอยู่บนบัลลังก์นั่นคือสิ่งที่นบีนำมาใครก็ตามที่บอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่บนฟ้าไม่ได้อยู่บนบัลลังก์คนนั้นก็ถือว่าอะกีดะห์เขาไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของกีตาบุลลอฮ์และซุนนะห์เรื่องอารัชเรื่องบัลลังก์เนี่ยพี่น้องไปดูใน YouTube ได้บางนั้นวันก่อนถ่ายทอดไปใช่มั้ยไปดูบัลลังก์อันนี้จะละเอียดเลยนะครับลึกนิดนึงคราวนี้อุลามะก็บอกว่าวะมากานะอะลัยฮิสซะลาฟุศศอลิห์วะมาฟะฮิมูฮูมินนุซุสและที่สำคัญก็คือสิ่งที่ซะลาฟซอลิห์ด้วยเห็นไหมซะลาฟซอลิห์ยึดถือด้วยซะลาฟซอลิห์มีใครบ้างครับอิหม่ามฮานาฟีก็เป็นซะลาฟชาฟีมาลิกีอิหม่ามอะห์มัดบ้านเราเนี่ยอะกีดะห์อิหม่ามชาฟีไม่เอาแปลว่าอะกีดะห์ของอิหม่ามอะไรอบูฮัสซันอัชชารีอันนี้ก็ไปเปลี่ยนไปแสดงว่าไม่ได้เอาตามอะกีดะห์ความเข้าใจของอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เสร็จแล้วฟะฮิมูฮูบนความเข้าใจของบรรดาซะลัฟเขาเข้าใจแบบไหนต้องเข้าใจแบบนั้นไม่ใช่อยู่วันนี้ก็มากันอะไรครับอะกีดะตุซะลัฟอัสลัมวะอะกีดะตุลคอลับอะห์กัมวะอะลัมมาอีกแล้วคำพูดเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับนานแล้วเป็นพันปีแล้วคำพูดเขาบอกว่าอากีดะห์ความเชื่อของซะลาฟน่ะเป็นไงครับอัสลามปลอดภัยที่สุดบอกว่าปลอดภัยสุดนะปลอดภัยจากนรกมากที่สุดแต่ความเชื่อของคอลับที่บอกว่าอัลลอฮ์ไม่มีมืออัลลอฮ์ไม่อยู่บนบัลลังก์บางกลุ่มอัลลอฮ์อยู่ทุกที่ความเชื่อที่ไม่มีกุรอานเลยไม่ได้มาจากกุรอานเลยมาจากคิดล้วนๆน่ะเขาบอกว่าอะไรครับกลายเป็นอะห์ลุสซุนนะห์ใช่อ่ะฮะเอามาจากไหนตรงนี้เขาก็บอกว่าเป็นอะไรครับอะห์ลัมอะห์ลัมว่าอะห์กัมแนวทางของคอลัฟคอลัฟเนี่ยรู้มากกว่าและก็อะห์กัมมากกว่าก็คืออะไรฮะมันสุดยอดกว่าเยี่ยมกว่าเข้าใจมากกว่าเอ้าแล้วก็บอกว่าอะกีดะห์ของซะลัฟความเชื่อของซะลัฟ300ปีแรกเนี่ยอัสลัมปลอดภัยที่สุดแล้วอ่ะและปลอดภัยที่สุดเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้ที่สุดด้วยถูกไหมปลอดภัยที่สุดแล้วจะไม่รู้ที่สุดได้ไงถูกไหมครับแสดงว่าของคอรัปต์นี่ไม่ปลอดภัยรู้มากไปหน่อยแต่เลยไม่ปลอดภัย
ป็นไปได้ไหมเพราะนั้นเงื่อนไขแรกก็คือบนความเข้าใจของซะลัฟวะลายุกัดดิมูนะกะลามะชัยคินวะลาวะรียินอะลากะลามิลลาฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจะไม่เอาคำพูดของเชคผู้รู้วะลีมีวะลีด้วยเอาคำพูดของเชคกับวะลีเนี่ยมาเหนือคำพูดของอัลเลาะห์ตะอาลาไม่เอาเชคคนนี้บอกไม่ใช่อัลเลาะห์ไม่ได้อยู่บนบัลลังก์แต่อัลเลาะห์บอกในกุรอานอยู่บนบัลลังก์ในอัลกุรอานนะพี่น้องอ่านประจํามั้ยประจําอัลเลาะห์บอกอัลเลาะห์อยู่ในบัลลังก์น่ะกี่ที่ครับเยอะมั้ยเยอะเยอะมากๆเลยอ่ะอัรเราะห์มานอัลอัรชิสตะวาอัลเลาะห์อยู่บนบัลลังก์อยู่เหนือบัลลังก์มีไม่รู้กี่อายะห์เต็มไปหมดแต่เราเนี่ยขอแค่หลักฐานเดียวครับจากกุรอานและหะดีษที่บอกว่าอัลเลาะห์ไม่ได้อยู่บนไม่ได้อยู่เหนือบัลลังก์ขอแค่อันเดียวไปหามาเลยจากซะลัฟด้วยไปหามาเลยจากอิหม่ามทั้ง4ไปหามาเลยไม่เจอครับอิหม่ามฮานาฟีอิหม่ามชาฟีอิหม่ามมาลิกีอิหม่ามฮัมบาลีวันก่อนผมนำเสนอไปแล้วว่าท่านพูดเหมือนกันว่าอัลเลาะห์อยู่บนบัลลังก์แต่อยู่ไม่ได้ต้องการบัลลังก์ถูกมั้ยอัลเลาะห์ต้องการบัลลังก์มั้ยไม่ต้องการอัลเลาะห์ไม่ต้องการพึ่งมักลูกแต่มักลูกทั้งหมดต้องพึ่งอัลเลาะห์ตะอาลานั่นคือความเชื่อเราจะไม่เอาความเชื่อของอาจารย์คนไหนก็ตามที่พูดขัดกับกุรอานและหะดีษมาใช้และเราไม่สนใจคำพูดของวะลีคนไหนก็ไม่เอาเมื่อวานคุยเรื่องวะลีไปแล้วใช่ไหมวะลีวะลีใครใครไปบ้างเมื่อวานวะลีมีไหมเอาไม่ได้ไปอ่ะเอ้คุ้นๆอยู่นะมีหลายคนอยู่นะไปเรื่องวะลีวะลีเนี่ยเป็นยังไงวะลีคือใครครับคนที่ศรัทธาและก็มีตักวาใช่ไหมอันนั้นคือวาลีบางคนเป็นวาลีจริงๆวาลีอัลลอฮ์เขาเรียกว่าวาลีของอัลลอฮ์แต่บางคนเป็นวาลีอะไรวาลีชัยตอนเป็นที่รักของชัยตอนก็มีเหมือนกันเราบอกว่าคนนี้วาลีบอกอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่บนบัลลังก์อัลลอฮ์อยู่ทุกที่คนเชื่อไหมถ้าเราเป็นอาลุสุนนะเนี่ยต่อให้เป็นคนที่เรารักคนที่เราดูว่าอามันเขาดีแต่ถ้าเขาพูดขัดต่ออัลกุรอานปุ๊บอาลุสุนนะจะไม่เอานี่คืออาลุสุนนะในขณะคนที่ไม่ใช่อาลุสุนนะเนี่ยถ้าอาจารย์ฉันพูดเนี่ยอัลฮักคืออะไรสัจธรรมละอาจารย์ฉันจะพูดก็คือสัจธรรมหมดละต่อให้อาจารย์ฉันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาร้อยรอบฉันก็สัจธรรมต่อให้ขัดกับกุรอานก็สัจธรรมขัดกับหะดีษก็สัจธรรมตรงนี้แสดงว่าคนกลุ่มนี้ไม่ใช่อาลุสุนนะวันจะมาเพราะตอนนี้เขาบอกแล้วว่าคำพูดของอาจารย์คำพูดของวารีคำพูดของคนที่รักคำพูดใครก็ตามพูดเรื่องอะคีดะไม่เอาทั้งนั้นถ้าอิหม่ามชาฟีพูดขัดกับกุรอานพี่น้องเอาไหมสมมุติเอาไหมเอาไหมเอาเงียบเลย คิดอยู่ไหมสมมุติอิหม่ามชาฟีพูดขัดกับกุรอานและหะดีษพี่น้องเอาไหมก็ไม่เอาถูกไหมครับเพราะว่าอิหม่ามชาฟีบอกว่าถ้าหากว่าคำพูดฉันไปขัดกับกีตาบุลลอฮ์ไปขัดกับฮะดิษนบีเนี่ยทิ้งไปเลยที่กำแพงนี่ท่านพูดเองแต่บ้านเราไม่สนจะถูกจะผิดอะไรไม่เอาแล้วบ้านเราก็แปลกนะเรื่องฟิกแนวชาฟีแต่อากีดะเนี่ยไม่เอาอิหม่ามชาฟีไม่มีอากีดะฮะจะเป็นก็เป็นได้หมดบ้านเราเนี่ยมันจะหลายอย่างใช่ไหมอากีดะหรือว่าความเชื่อในอัลลอฮ์เนี่ยจะเป็นอะไรเป็นอาชัยเหรอแต่มัซฮับชาฟีแต่แนวทางปฏิบัติซูฟีคือผสมกันไปเลยแล้วมาท้ายที่สุดบอกฉันคืออะลุซุนนะห์เนี่ยผสมกันทั้ง 3-4 อย่างเลยเขาเรียกเป็นลูกผสมเป็นพันธุ์ผสมไปอย่างงี้อันนี้เป็นข้อแรกเพราะฉะนั้นอะลุซุนนะห์จำเป็นจะต้องมีความเชื่อในอัลลอฮ์ตะอาลาพื้นฐานบนกุรอานและหะดีษตามความเข้าใจของซอฮาบะห์และซะลัฟอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องเป็นแบบนี้ป่ะเป็นไหมเป็นป่ะชัวร์ป่ะเห็นพยักหน้าใช่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 จริงนะใช่อัลฮัมดุลิลลาห์พูดง่ายๆเอาง่ายๆอัลลอฮ์บอกในกุรอานว่าบัลยาดาฮูมับซูตาตาแต่ถ้าว่าพระหัตถ์ของอัลลอฮ์นั้นทรงแผ่ออกมืออัลลอฮ์น่ะแผ่ออกอัลลอฮ์บอกในกุรอานว่าอัลลอฮ์มีมือไหมมีแล้วถ้าหากว่ามีคนกลุ่มนึงอย่างบ้านเราใช้แล้วเขาบอกอัลเลาะห์ไม่มีมือแสดงว่าขัดกับกุรอานมั้ยขัดมั้ยขัดแล้วชัดเจนอ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเด็กที่ไหนก็บอกว่าอัลเลาะห์บอกมีมือในกุรอานแต่อีกคนนึงเขาบอกไม่มีขัดมั้ยขัด
ความเชื่ออาลุสุนนะนี่ก็แปลกนะครับแปลกที่เขาชอบใส่ร้ายกันอ่ะ เขาบอกว่าพวกอาลุสุนนะพวกเราเนี่ยแหละเขาไม่เรียกเราอาลุสุนนะเขาเรียกชื่ออื่นนะแล้วแต่จะเลือกเขาเรียกกันเยอะหลายๆชื่อในอดีตก็โดนเดี๋ยวจะมาเรื่องชื่อนี่อีกทีนึงเขาบอกอาลุสุนนะเนี่ยพวกเนี่ยเป็นไงครับไปบอกว่าอัลเลาะห์มีมือเหมือนกับมัคลูกเนี่ยคำพูดเขาแหละถูกไหมอัลเลาะห์มีมือเหมือนมัคลูกอัลเลาะห์ต้องนั่งบนบัลลังก์เอาบัลลังก์ออกมาอัลเลาะห์ตกบัลลังก์อัลเลาะห์ต้องพิงบัลลังก์พึ่งบัลลังก์ใส่ร้ายมากเลยพี่น้องเชื่อในอะกีดะห์ซะลัฟพี่น้องเชื่อยังไงครับในกุรอานอัลเลาะห์บอกอัลเลาะห์ทรงมีมือมืออัลเลาะห์น่ะเป็นยังไงไม่รู้เหมือนมัคลูกมั้ยไม่เหมือนเรารู้ว่าไม่เหมือนมัคลูกเป็นซิฟัตของอัลเลาะห์ไม่เหมือนแน่นอนถูกไหมครับนั่นคือมือที่เราบอกไงและการอยู่บนบัลลังก์น่ะอัลเลาะห์อยู่ยังไงอัลเลาะห์ต้องการบัลลังก์มั้ยอัลเลาะห์ต้องการมั้ยครับบางคนงงบัลลังก์เก้าอี้นั่นแหละเวลาพี่น้องนั่งเก้าอี้อ่ะมีคนแกล้งดึงเก้าอี้ออกพี่น้องตกป่ะตกเพราะพี่น้องต้องพึ่งบัลลังก์อย่าแกล้งกันนะอย่าไปดึงไหนดูข้างหลังเมื่อกี้จะทะเลาะกันอยู่นะอย่าแย่งเก้าอี้กันเอาเก้าอี้ออกพี่น้องตกเพราะพี่น้องต้องพึ่งเก้าอี้แต่อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยสร้างบัลลังก์มาบัลลังก์เป็นมักลุกบัลลังก์เป็นมักลุกมักลุกทุกอย่างต้องพึ่งอัลเลาะห์ตะอาลาครับนี่เป็นความเชื่อของเราของเรื่องอัลลอฮ์ซุนนะแต่อัลเลาะห์ไม่ต้องพึ่งมักลุกไหนพูดง่ายๆคือบัลลังก์ของอัลเลาะห์เนี่ยเป็นไงครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแม้กระทั่งบัลลังก์ต้องพึ่งอัลเลาะห์ตะอาลาแต่ในขณะที่อัลเลาะห์ต้องพึ่งบัลลังก์มั้ยไม่ต้องพึ่งนี่ความเชื่ออัลลอฮ์สุนนะแล้วอัลลอฮ์อยู่ยังไงบนบัลลังก์ไม่ใช่หน้าที่เราอัลลอฮ์ใช้คำว่าอิสติวะอยู่บนบัลลังก์อัลลอฮ์ใช้คำว่าอยู่บนบัลลังก์ก็จบไม่ต้องไปนั่งถามว่าอยู่แบบไหนอยู่ยังไงแต่รู้อย่างเดียวว่าไม่เหมือนมะคลุกและไม่ต้องการบัลลังก์นั่นความเชื่ออัลลอฮ์สุนนะแล้วถามว่าผิดตรงไหนอ่ะผิดไหมผิดตรงไหนอ่ะเขาก็แปลกอ่ะยัดเยียดข้อหาบอกเป็นพวกมุจัสซิมะเป็นบอกอัลลอฮ์นั้นอย่างนั้นอย่างนี้อัลลอฮ์สารพัดอย่างอ่ะก็พูดไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่าเราเชื่อแบบนี้อย่ายัดเยียดได้ไหมถูกไหมฮะเพราะนั้นข้อที่หนึ่งอะกีดะห์เราต้องเชื่อตามความเชื่อของซะลัฟทุกคนมีไหมมียังเชื่อตามที่อัลเลาะห์บอกนะอัลเลาะห์บอกมีมือเราบอกว่ามีมืออัลเลาะห์อยู่บอกว่าอยู่บนบัลลังก์เราบอกว่าเราอยู่บนบัลลังก์เชื่อตามนั้นไหมดีๆต้อนรับสู่วะฮาบีนะผมบอกว่าบีเดี๋ยวใครคุยเรื่องว่าบีอีกทีนึงเยสมาก็ไม่ได้โทษตอนนี้อ่ะและที่อำนาจกับมือเนี่ยมันขับสำเร็จกันก่อนคำว่ายาดุลเนี่ยนะครับแปลว่ามืออนุญาตให้แปลว่าอำนาจได้บ้างในบางกรณีแต่มันต้องมีกรอเอ็นตามหลักภาษาอ่ะกรอเอ็นคืออะไรตัวบ่งชี้ว่ามันแปลว่ามือไม่ได้ผมยกตัวอย่างสิงโตถ้ามีคนบอกว่าอย่างอิหม่ามเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นสิงโตพี่น้องจะนึกถึงอะไรนึกถึงแมวอ่ะนึกถึงอะไรสิงโตสิงโตเป็นไงมีไม่รู้จักสิงโตเหรอสัตว์สี่เท้ามีเขี้ยวมีเขามีด้วยเหรอเขาผมเหรอผมแล้วเขาแล้วเขาเนี่ยแพ้นะถ้ามีคนสิงโตอิหม่ามบอกเห็นสิงโตเราก็รู้ว่าสิงโตสิงโตจริงไหมสิงโตจริงเราเข้าใจอย่างนั้นแต่ถ้าอิหม่ามมาบอกพี่น้องว่าสุกนี้สิงโตจะมาคุตตะบะพี่น้องเข้าใจว่าอะไรคิดว่าสิงโตสี่ขาเห่าห้องไม่ใช่เห่าสิงโตมันคำรามใช่ไหมคำรามอะไรมันคำรามไงห้องห้องพี่น้องคิดว่าสิงโตเนี่ยมันจะมาคุตตะบะเหรอหรือพี่น้องเข้าใจว่าอะไรเข้าใจว่าคนที่ชื่อสิงโตหรือคนที่มีลักษณะเหมือนสิงโตคือเป็นคนที่ดุใช่ไหมอย่างนั้นเนี่ยตอนนั้นมันนิกเนมอาจารย์นิกเนมอ่ะเป็นตัวเปรียบเทียบคนคนนั้นว่าลักษณะเหมือนสิงโตคนสิงโตจะมาคุตตะบะเนี่ยเพราะนั้นสิงโตมาคุตตะบะเองได้มั้ยเป็นไปได้มั้ยเป็นไปไม่ได้เค้าเรียกภาษาหลักเรียกว่ากรอเอ็นก็คือไม่สามารถจะแปลว่าสิงโตได้เพ
พอแปลไม่ได้เราถึงจะมันแปลว่าอะไรกันแน่คนชื่อสิงโตหรือว่านิคเนมใช่ไหมหรือว่าเป็นคนลักษณะแบบสิงโตเราถึงจะไปแต่ถ้าอยู่ๆอิหม่ามบอกเห็นสิงโตอย่างเงี้ยจะบอกอ๋อหมายถึงมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่ถูกไหมเมื่อกี้เห็นอะไรอ่ะม้าวิ่งอยู่หน้าสุเหร่าเงี้ยพี่น้องจะคิดหรอว่าม้าเนี่ยหมายถึงคนไม่คิดมันเป็นไปได้ว่าม้าจะเกิดขึ้นเหมือนกันน่ะภาษาอาหรับตามหลักการน่ะวิชาอุซูลุลฟิกห์เราจะไม่อนุญาตให้แปลคำศัพท์ไหนในกุรอานเป็นความหมายอื่นที่เราเข้าใจเว้นแต่มันแปลไม่ได้ก็อัลเลาะห์บอกอัลเลาะห์อยู่บนบัลลังก์อ่ะแปลไม่ได้ตรงไหนชัดเจนอัลเลาะห์บอกอัลเลาะห์มีมือแปลไม่ได้ตรงไหนชัดเจนไม่ได้เป็นความยากเลยจะแปลเป็นอำนาจจะแปลว่าอะไรน่ะต้องมีเขาเรียกกรอเอียนตัวบ่งชี้ว่าคุณแปลแบบนี้ไม่ได้แล้วแล้วตัวบ่งชี้มีไหมจากกุรอานและหะดีษไม่มีมีไหมถ้าหะดีษนบีบอกว่าอัลลอฮ์ไม่มีบัลลังก์สักหะดีษนึงไม่มีอัลลอฮ์ทรงไม่มีมือนะเดี๋ยวเหมือนมักลูกมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นเราจึงต้องแปลตามที่เป็นนั่นคืออากีดะห์ซะลัฟและที่สำคัญถ้าพี่น้องถ้าหากว่าคำว่ามือเนี่ยแปลว่าอำนาจการอยู่บนบัลลังก์น่ะแปลว่าอะไรครับแปลว่าอำนาจเขาแปลว่าอำนาจเหมือนกันถ้าแปลอย่างอื่นนอกจากความหมายจริงๆนบีต้องสอนซอฮาบะห์มั้ยต้องสอนมั้ยหรือว่าซอฮาบะห์เก่งรู้กันเองเลยต้องสอนมั้ยนี่เรื่องอากีดะห์นะนบีต้องสอนซอฮาบะห์แต่นบีสอนมั้ยเรื่องนี้ไม่สอนแสดงว่าที่ซอฮาบะห์เข้าใจตามหลักพื้นฐานหลักภาษาถูกต้องแล้วครับเลยไม่มีการสอนไงจึงไม่เจอหะดีษแม้แต่ครึ่งบทที่นบีแปลอารัชเป็นอย่างอื่นมือเป็นอย่างอื่นไม่มีเลยครับมีแต่สนับสนุนทั้งนั้นเลยหะดีษที่สนับสนุนว่าอารัชสนับสนุนเรื่องมืออุลามะจึงบอกว่าในสมัยก่อนกับสมัยเนี่ยสมัยเนี่ยจะเห็นยิ่งกว่าสมัยก่อนอีกอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะบางส่วนเนี่ยที่แยกมาเนี่ยโง่ยิ่งกว่าพวกมุชริกสมัยก่อนอีกมุชริกสมัยนบีนัวนบีไล่ลงมาทั้งหมดนบีฮูดนบีซอเลห์นบีบรอฮีมนบีมูซานบีอีซาไล่มาทั้งหมดเนี่ยนะอุมมะห์ทั้งหมดต่างก็ยอมรับว่าอัลลอฮ์นั้นอยู่บนบัลลังก์อัลลอฮ์บอกว่ามุชริกกาเฟตนะยอมรับว่าอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์อัลลอฮ์ทรงมีมือแต่มาสมัยเราเนี่ยอุมมะห์ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเหนื่อยจริงๆคิดในสิ่งที่แม้กระทั่งมุชริกเองก็ยังคิดไม่ถึงอ่ะคือถ้ามุชริกเกิดมาสมัยนี้คงแบบเฮ้ยแปลกให้พวกนี้มันเก่งเว้ยมันคิดได้คิดได้ยังไงงงไหมซาฮาบะก็ไม่ได้บอกแบบนั้นนบีก็ไม่ได้อธิบายแบบนั้นถ้าแปลเป็นอย่างอื่นเหมือนอาชัยเราบอกนบีต้องสอนแล้วครับอันนี้ไม่มีสอนเลยสอนเรื่องละหมาดเรื่องฟิกเรื่องสกาดเรื่องอะไรเพราะนั้นข้อที่หนึ่งทุกคนผ่านไหมหลายคนไม่กล้ายกมือกลัวเดี๋ยวยกข้อที่หนึ่งต้องเชื่อตามที่กุรอานและหะดีษบอกถ้าผ่านพี่น้องมีสิทธิ์ไปอัลลุสุนนะข้อแรกข้อเดียวก็ตกไปละนาวแล้วมั้งใช่ไหมตกไปเกือบหมดละข้อที่สองที่อุลามะเขาบอกอัลลุสุนนะมันจะมาอายันตซีบูนะฟิลากอยดิลาชักซินบีไอนิฮิลายันตซีบูนะอัลลุสุนนะมันจะมาจะไม่เอาอากีดะห์ของตัวเองไปพาดพิงเฉพาะกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดเด็ดขาดเรื่องความเชื่อในอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องความเชื่อในอัลลอฮ์เนี่ยเอามาจากไหนที่พี่น้องเชื่อกันเอามาจากไหนหาไม่ได้ได้อย่างเดียวก็คือจากกุรอานและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีที่อิงเนี่ยอะฮลุสุนนะห์จริงๆครับเอามาจากกุรอานเอามาจากหะดีษไม่มีคนอื่นเพราะกลับไปอาชัยเนาะอากีดะห์อาชัยเรามาจากไหนอาบุลฮะซันอัชอะรีเห็นมั้ยเห็นมั้ยอ้างอิงไปหาอับดุลฮัสซันอัชอะรีไม่ได้อ้างอิงไปหาซอฮาบะห์และไม่ได้อ้างอิงไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่แปลก็คือท่านอับดุลฮัสซันน่ะก่อนท่านจะเสียชีวิตได้แต่งหนังสือเล่มนึงชื่อว่าอัลอีบานะเป็นการเตาบ้ากลับตัวทั้งหมดจากอากีดะห์ที่ท่านเคยเป็นเพราะอับดุลฮัสซันน่ะท่านได้ท่านค้นหาอากีดะห์ซะลัฟและท่านเข้าใจว่าอากีดะห์ที่ท่านเป็นน่ะซะลัฟตอนแรกเป็นอาชัยรออยู่เป็นไปเป็นมาท่านเปลี่ยนเป็นกุลาบียะพอเป็นกุลาบียะในใกล้เคียงซุนนะห์ละท่านก็ไปปรึกษากับอุลามะที่เป็นซะลัฟสมัยนั้นน่ะที่มีชื่อเสียงอ่ะปรึกษาไปปรึกษามาเอ้าเฮ้ยนี่ฉันผิดเหรอเนี่ย
เอ้ยไม่ใช่สลับไม่ใช่แบบนี้นี่ท่านเลยเปลี่ยนมาเป็นสลับตอนท้ายแต่งหนังสืออัลอิบานะขึ้นมาบอกเอาอากีดะห์สลับเป็นอัลเลาะห์อยู่บนบัลลังก์อัลเลาะห์ทรงมีมือแต่อุลามะบ้านเราที่เป็นอาชัยเราเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้พวกวะฮาบีแต่งขึ้นมาหรอกเอาที่คือแล้วคุณรู้ได้ไงล่ะหนังสือมันต้องเป็นพันปีแล้วอ่ะยังอุตส่าห์บอกว่าวะฮาบีแต่งอีกเหรอไหนคุณบอกว่าฮาบีเพิ่งเกิดมา200ปีเนี่ยแต่ถึงเวลาลากไปถึงนู่นก็บอกว่าฮาบีแต่งเอาจะเป็นยังไงกันเนี่ยคือก็เรียกหาแพ้ไม่เจอนะก็จับไปเรื่อยไปเรื่อยหมดนะเพราะนั้นข้อที่2จะไม่มีว่าจะพาดพิงไปหาใครทั้งนั้นจะไม่พาดพิงไปหาอะไรครับพวกจาฮมียะห์ก็จะฮัมใช่ไหมครับยะฮมุนอิบนุซอฟวานก็จาฮมียะห์ไงชีอะห์ก็อ้างไม่ใครชีอะห์นี่ไม่รู้อ้างใครมั่วหมดเลยหาที่มาที่ไปไม่ได้หนังสืออัลกาฟีของเขาเนี่ยหาที่มาที่ไปไม่ได้ครับไม่รู้อ้างอิงไปไหนมั่วไปหมดเพราะฉะนั้นทุกกลุ่มที่ไม่ใช่ซุนนะเนี่ยเขาจะอ้างอิงในเรื่องความเชื่ออะกีดะห์ของเขากับคนเฉพาะเจาะจงไม่ไปถึงนบีมีแต่พวกเราเท่านั้นแหละถึงนบีถูกไหมมีแต่อะฮ์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์เวลาพูดเราบอกนบีบอกอัลลอฮ์บอกนบีบอกอัลลอฮ์บอกใช่ไม่ใช่แต่กลุ่มอื่นพอถามปุ๊บอ่าอาบุลฮัสซันกล่าวไว้ว่าพอไปถามมูตะซิละอาจารย์ฉันว่าอย่างนี้ไปถามมูจิยะอาจารย์ฉันว่าอย่างนี้ไปถามซูฟีก็เช็คใจลานีว่าอย่างนี้บิกอเดสว่าอย่างนี้ไปถามกลุ่มจะมาตับลีเขาก็บอกว่าอะไรฮะมาลานายัสบอกว่าอย่างนี้เห็นไหมทุกกลุ่มจะมีการกลับไปหาในขณะที่กลุ่มเราเนี่ยที่ถูกเรียกว่าวะฮาบีเนี่ยพี่น้องเคยมีอาจารย์คนไหนบอกว่าอิหม่ามอับดุลวะฮาบมูฮัมหมัดอิบนุอับดุลวะฮาบกล่าวไว้ว่ามีไหมไม่มีมีบ้างเล็กๆน้อยๆจากหนังสือบางส่วนแต่ไม่ได้เพราะถือว่าท่านเป็นอุลามะท่านนึงกลับเหมือนกับอุลามะทั่วไปส่วนใหญ่แล้วก็กลับไปหากิตาบุลอสุนนะห์และสลับแค่นั้นเองนี่เป็นข้อที่2ข้อที่2ผ่านมั้ยอะกีดะห์พี่น้องอิงไปหาใครท่านนบีและบรรดาสลัฟผ่านนะผ่าน2ข้อเอามาดูข้อ3ครับอัลลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์ลายันตะซิบูนะฟิสซุลูกิวะตัสกียะตินนัฟซีอิลาชัคซินวะลาอิลาตารีกะตินอัลลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยจะไม่พาดพิงพาดพิงอะไรครับแนวทางเห็นไหมมีแยกแนวทางอีกแล้วบ้านเราเนี่ยอะไรอะกีดะห์อาชาอิเราะห์1นะฟิกชาฟีแต่แนวทางซูฟีใช่ป่ะเรียนอยู่ตะซาวุฟตะซาวุฟอ่ะเขาเรียกว่าเอามาผสมกัน3อันอ่ะพวกตอริกัตใช่ไหมครับตอริกัตเป็นอะไรหลายพวกบ้านเราอ่ะมาตุรุดียะชาดุลียะอะไรไม่รู้เยอะๆเต็มไปหมดเลยอุลามะเขาบอกว่าเรื่องของแนวทางก็เช่นเดียวกันแนวทางปฏิบัติเนี่ยไม่พลาดพิงไปหาใครจะพาดพิงไปไหนก็บอกว่าจะไม่พาดพิงไปหาเชคไจลานีนะครับอับดุลกอเดสไจลานีหรือว่าไปหานักชบันดียะหรือว่าไปตีจานีหรือว่าชาดุลลีนะครับจะไม่พาดพิงไปหาใครแต่ทั้งหลายทั้งปวงแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติตนในการซักฟอกตัวเองซูฟีเนี่ยเขาซักฟอกตัวเองเขาจะมีแนวทางเขาใช่ไหมซูฟีจะซักฟอกตัวเองได้นะจะต้องมีความบริสุทธิ์จะต้องมีอิคลาสจะต้องมีการอ่านซิกรุลลอห์อ่านแบบไหนอ่านจนกระทั่งว่าใจเนี่ยหลุดไปถึงอัลเลาะห์ตะอาลาถึงขั้นฟะนาให้ได้ฟะนาถ้าแปลก็เหมือนนิพพานนั่นแหละของศาสนาพุทธเขาอ่ะคือหลุดพ้นแล้วพอพ้นไปแล้วก็คือเตรียมร่างกายให้พร้อมในการที่จะรับอัลเลาะห์ตะอาลาเข้ามาสู่ร่างนี่ซูฟีตอริกัตบ้านเรายังเรียนไปไม่ถึงอ่ะแต่ถ้าเรียนไปถึงก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยเห็นนี่เวลาเขาอ่านที่คุณรอพี่น้องเห็นไหมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใช่ไหมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตรงนี้เป็นเคสของซูฟีเขาจะต้องค่อยๆถึงอัลลอฮ์ให้ได้อิลลัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์ลออัลลอฮ์ฮูฮูฮูใช่ไหมจนในท้ายที่สุดผมเห็นกับตาบางคนเนี่ยหลุดเลยพอฮูไปปุ๊บเนี่ยสั่นเลยสั่นไหมนั่นคือแนวทางของซูฟีที่จะต้องไปถึงให้ได้ความเชื่อเขาพอไปถึงเสร็จจะไปถึงขั้นฟะนะเป็นวลีแล้วขั้นสูงพอไปขั้นฟะนะก็คืออัลเลาะห์จะมาประทับล่างพอเราประทับล่างก็คือเหนือมนุษย์ละไม่ใช่มนุษย์ละ
ลอยได้เหาะได้บินได้นั่นคือลักษณะของฟะนะก็คือพ้นไปละพอพ้นไปเสร็จอิบาดะห์ไม่ต้องทำแล้วครับคนที่เป็นวลีของซูฟีนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่ร้ายพี่น้องไปเรียนกับซูฟีแต่อาจารย์ซูฟีเนี่ยเวลาเขาสอนเนี่ยนะบ้านเราเขาจะดูคน ไม่ใช่อยู่พี่น้องไปเรียนแล้วเขาบอกหมดเขาไม่บอกเขาดูก่อนเฮ้ยคนนี้ไปได้แค่ไหนนี่ฉลาดเยอะไปไม่ได้ไม่ได้ออกไปก่อน คนนี้นี่ได้ไม่รู้เรื่องดูซื้อมือดีมาสอนเริ่มสอนใช่ไหมเฮ้ยมันอย่างนี้นะจริงๆแล้วกุรอานมันมีภายนอกภายในภายในเนี่ยพวกอาจารย์จบมาดีน่าเนี่ยมักกะมาดีน่าเนี่ยพวกนี้มันพวกกากเนี่ยวันนี้มาฟังอาจารย์คอลิปบรรยายไปไหนอาจารย์คอลิปบรรยายอ๋อพวกนี้มันกากมันรู้แค่ภายนอกแปลกุรอานแค่ภายนอกแค่นั้นกุรอานมันมีภายในซึ่งภายในจะรู้ได้เฉพาะวลีให้วลีโดยตรงความรู้ต้องรับโดยตรงคนทั่วไปไม่ได้เขาต้องคัดเฟ้นละคนนี้ได้มันมาเป่ากระหม่อมปากถ่ายทอดถ้าหนังจีนก็เรียกว่าถ่ายกำลังภายในใช่ไหมถ่ายกำลังภายในก็ไปอ้าวรับไปพอรับเสร็จก็โอ้ดีใจโอ้อาจารย์ก็ไปหลอกต่อมันมีภายนอกภายในนะอาย่านี้ไม่ได้แปลว่าอย่างนี้อาย่านี้มันแปลว่าอย่างนี้เคยเจอไหมนั่นคือซูฟีบ้านเราเป็นอย่างนั้นจริงๆผมเจอหลายทีแล้วไปคุยกับลูกศิษย์ซูฟีอาจารย์ไม่รู้เรื่องอาจารย์โง่อาจารย์ไม่รู้ผมก็เลยคุยอ๋อผมไม่รู้ใช่ไหมคุณรู้ภายในภายนอกใช่ไหมรู้ฉันรู้ลึกซึ้งภายในมากกว่าโอเคงั้นคุณแค่แปลกุรอานให้ผมฟังก็แล้วกันอาย่าง่ายๆนะไม่ต้องเอาภายในเอาภายนอกให้ผมก่อนแปลได้ไหมกึกกักแปลไม่ได้แปลภายนอกยังไม่ได้เลยแล้วคุณจะอ้างว่ารู้ภายในเหรอเกินไปหน่อยไหมอาหรับยังอ่านผิดอ่านถูกเลยแหมรู้ภายนอกภายในเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆครับท้ายที่สุดเขาก็จะมีแนวทางซูฟีในการซักฟอกตัวเองให้บริสุทธิ์ขาวคือตามความเชื่อเขาและท้ายที่สุดมันก็จะมีเรื่องของไสยศาสตร์เข้าไปมีเรื่องของชีริกเข้าไปผมเคยคุยกับมุสลิมซูฟีคนหนึ่งเขาคุยทางเฟซเขาบอกว่าเขาโดนไสยศาสตร์ถามว่าใครทำบอกพี่น้องตับลีกทำ เขาบอกนะเขาตับลีกเล่นไสยศาสตร์ผมก็บอกไสยศาสตร์ชีริกนั้นเล่นไม่ได้อาจารย์ไสยศาสตร์นี่เป็นไสยศาสตร์ขาวฮะ มันมีขาวกับดำอาจารย์ผมไม่งงเลยก็เลยเอาละสิเฮ้ยมันมีขาวมีดำด้วยเสร็จแล้วขาวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้โอ้ผมปวดท้องแบบนี้นี่อย่างนี้ผมบอกอยากหายไม่ยากเริ่มที่อากีดะห์ความเชื่อเนี่ยเลาะให้ถูกต้องตามแนวทางสลับคุยไปคุยมาอาจารย์ไม่เข้าใจอาจารย์ไม่รู้เรื่องภายในอาจารย์ผมบอกแล้วสรุปคุณอยากหายไหมไม่เป็นไรหายละ หายว่ะยังไม่หายแต่แบบหายละไม่เอาละไม่เรียนละไปละคือเราบอกไปเรื่องหลักการเขาตอบอะไรมาไม่ได้ทั้งนั้นนี่คืออะไรครับแนวทางซูฟีบ้านเราจะเป็นอย่างเงี้ยเรื่องของซูฟีแล้วซูฟีเนี่ยมีหลายพวกอีกบางคนก็มาโอ้ยอาจารย์ไม่มีผมเรียนซูฟีไม่เป็นอย่างนั้นเพราะซูฟีในบ้านเรามีไม่รู้กี่สายซูฟีที่อะไรนะฮะโตระยองโตตะเกียเนี่ยอันนี้ก็ซูฟีกลุ่มนึงไงนะถ้าไปเจอซูฟีภาคใต้เนี่ยมีศูนย์อีกชาติลียาอีกอันนี้ก็ซูฟีกลุ่มนึงซูฟีกลุ่มนึงไอ้พวกอะไรอะพาคนตายมาไม่ใช่ดิรับวิญญาณวลีมาขึ้นแค่เคยเห็นไหมคือคนจีนเขามีอะไรอะอะไรเกี๊ยวหรือว่าเกี๊ยวถ้าเกี๊ยวเนี่ยกินอะเกี๊ยววะคนจีนเขาจะไปแห่เกี๊ยวใช่ไหมเกี๊ยวเวลาขึ้นนี่คือเขาจะไปรับอะไรรับที่ทะเลอะเทพเจ้าเขาแล้วเขาจะกินเจอะขาวสะอาดที่นี่มีด้วยเหรอเฮ้ยอิหม่ามสุไลมานไปไหนละมีได้เหรอไปไหนคือพิธีของคนจีนเข้ามาไหนเขาไปไหนเขาไปรับจากทะเลแล้วก็แบกขึ้นเกี้ยวแล้วก็เดินลุยไฟใช่ไหมเราก็กลัวน้อยหน้าเอาด้วยซูฟีกลุ่มหนึ่งบ้านเราก็ไปรับจากทะเลมาครับไปรับมาขึ้นเกี้ยวเสร็จแล้วก็รับวิญญาณวลีมามีถือดาบค่อยๆเดินนี่น่ะเดินทีละก้าวที่ไม่มีทะเลไม่เป็นไรเอาน้ำจืดนั่นแหละน้ำจับพญาก็มีไปรับมาเห็นไหมเหมือนกันเนี่ย
พวกนี้คือความเชื่อของซูฟีทั้งนั้นเลยเวลาเราพูดเรื่องซูฟีอ่ะมันเลยปัญหาตลอดเราพูดเรื่องกลุ่มนี้บอกไม่ใช่อาจารย์มั่วเราบอกเอาเราจะไงเอาว่าพูดกลุ่มคุณอาจารย์กลุ่มนี้เอ้ยมั่วฮะเพราะซูฟีมันมีเยอะมากเลยและซูฟีกลุ่มหลักๆเขาบอกว่าคนที่จะได้รับอำนาจตำแหน่งเขาเรียกคอลิฟะพี่น้องรู้จักคอลิฟะไหมซูฟีเขาจะมีคอลิฟะมีวาลีมีคอลิฟะคอลิฟะคือผู้ปกครองสูงสุดแล้วคอลิฟะของวาลีคนปัจจุบันคือคนไทยนะพี่น้องต้องภูมิใจนะไทยเราก็มีนะต่างประเทศนี่ต้องมาหารู้สึกอยู่กรุงเทพตอนนี้ยังไงไม่ทราบเขาเล่ารายละเอียดมาเลยว่าจากมาเลมาแล้วก็ไล่มาจนกระทั่งเขาได้เป็นคอลิฟะแล้วคอลิฟะเนี่ยจะต้องเป็นเชื้อสายท่านอาลีด้วยพอดูไปดูมาก็ไปออกแนวชีอะห์อีกแล้วเนี่ยเขาถึงรักกันไงชีอะห์กับซูฟีพี่น้องไม่ต้องแปลกใจเลยที่ชีอะห์เขาไปอะไรอะไปที่โต๊ะอะไรวันก่อนอะโต๊ะกีแซะแล้วไปอะไรนะไปดราม่ากันใหญ่เลยโอ้ยซุนนะมันด่าว่าชิริกมันด่าอย่างนั้นอย่างนี้ชีอะห์แทรกแล้วก็ไปยิ้มอะเขาเรียกว่าเอาทุนเอาอะไรไปให้อันนี้เขาเรียกว่าหมาป่าเลี้ยงแกะพี่น้องเคยเห็นหมาป่าไหมเคยเห็นป่ะเห็นในทีวีอ่ะไม่เคยเห็นจริงอ่ะแถวนี้ไม่มีหมาป่าหมาป่าเลี้ยงแกะนะพี่น้องฝากไว้หน่อยเออดูแกะให้ดีนะอย่าให้มันหลงฝูงเนี่ยฝากได้ไหมไม่นานน่ะชีอาพอมันมีอำนาจเนี่ยนะมันกืนหมดละคอยดูเถอะเอาชีอาเข้าที่ไหนนะชีอาเนี่ยนะมันมาที่ไหนนะผมบอกให้เลยหัวหน้าเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยเขามองสาวๆไว้เลยมองสาวๆแล้วเพราะว่าหัวงูไงจะมุตาอย่างเดียวถูกไหมเพราะว่าผู้หญิงชีอะห์เนี่ยคือผ่านสมรภูมิมาเยอะแล้วไงเขาอยากได้ผู้หญิงที่ดีๆบริสุทธิ์ก็ต้องมาหาตามอัลลุสุนนะห์นี่แหละเขาก็เลยชอบไงชอบมาหาแล้วก็มองเฮ้ยคนไหนสวยเนี่ยนี่ถ้าเขามาบรรยายที่นี่แย่เลยเนี่ยใช่ไหมแย่เพราะอะไรฮะไม่มีใครสวยเลยไม่มีเพราะฉะนั้นชีอะห์เนี่ยน่ากลัวมันใกล้ๆกับซูฟีพอถึงปุ๊บมันก็เหมือนกันมันมีวลีมันมีอะไรคล้ายกันพอท้ายสุดมันก็เข้ากันได้ไงแล้วไม่นานแล้วครับชีอะห์พระมีอำนาจก็ไปดูที่ซีเรียแล้วกันก็ฝากเตือนพี่น้องทางนู้นด้วยนะใครที่อยากจะไปเป็นชีอะห์มีโครงการจะคบชีอะห์จะมีลูกเขยเป็นชีอะห์เนี่ยลูกเขยซุนนีไม่มีแล้วเหรอหาไม่ได้เหรอไปหาลูกเขยชีอะห์เนี่ยแต่ถ้าไปดึงลูกสาวชีอะห์มาเนี่ยโอเคไปดึงเข้ามาเป็นซุนนีเนี่ยโอเคอยู่แต่ถ้าไปแต่งกับเขาแล้วไปกับเขานี่ไม่ได้ไม่ไหวนะแย่นะดึงเข้ามาเป็นมุสลิมอันนี้ก็โอเคอยู่อันนี้ก็เป็นอะไรฮะลักษณะเขาบอกว่าแนวทางตอรีกอของอาลุสุนนะห์ที่เราจะยึดเนี่ยเราไม่เอาแนวทางซูฟีแต่เอาตามแนวทางของใครท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮุอักบัรเอาแนวทางนบีเลยนบีใช้วิธีไหนนบีเข้าไปในป่ามั้ยฮะซูฟีเขาต้องเข้าป่าด้วยบางทีไปฝึกสมัยผมเด็กๆผมจำได้เลยมันมีวลีคนหนึ่งเขาบอกเขาเป็นวลีเข้ามาที่บ้านไม่ใช่มาที่บ้านตอนนั้นนี่ผมไปหาวลีเองเลยเราเด็กเราก็ไม่รู้ไงเขาบอกวลีมาจากอินเดียประเทศไหนผมก็จำไม่ได้แล้วเราก็เด็กไงบอกอยากเห็นวลีแล้วก็ไปดูก็เป็นผู้ชายนะฮะก็ผอมๆหน่อยผิวค้ำๆหน่อยก็ไปนั่งคุยผู้ใหญ่เขาคุยนะเราไม่ได้คุยเขาก็มองแล้วเราว่าเขาเนี่ยวลีเนี่ยเขาจะมีการประชุมกันทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์ที่ไหนในกลางป่าไกลๆเลยเขาจะถอดวิญญาณบินไป ผมตอนเด็กนี่ผมนั่งฟังเคิร์ฟเลยโอ้โตมาต้องเป็นวลีให้ได้ แต่โตมาเนี่ยคงไม่ได้เหาะเหินเดินอากาศทันทีนะไม่ได้เป็นวลีจากนั้นทันทีเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนามาบุอิสตุลีอะไรครับลีอุติมมะซอลิฮะอัลอัคลากนะครับนบีบอกว่าฉันเนี่ยถูกแต่งตั้งนะครับเพื่อที่จะทำให้มารยาทนั้นมีความสมบูรณ์คือพูดง่ายๆคือนบีมาแล้วเนี่ยมารยาทเป็นไงครับมีความสมบูรณ์ทันที มีความสมบูรณ์แสดงว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นคนที่นำมารยาทที่งดงามมาให้กับพวกเราถูกไม่ถูก
ช่ไม่ใช่ซึ่งท่านนบีนะฮะในหะดีษบทหนึ่งน่ะท่านหญิงไอชาถูกถามว่านบีเป็นยังไงท่านหญิงไอชาบอกว่ากานะคุลกุลกุรอานมารยาทนบีคือกุรอานแสดงว่าถ้าพี่น้องจะยึดแบบฉบับวิธีการในเรื่องของการซักฟอกจิตใจในเรื่องของมารยาทพี่น้องต้องไปเอาที่ไหนไปเอาที่กุรอานครับไม่ใช่ไปเอาในป่าเดินก็ไปในป่าหายไป3วันกลับมาผมเผ่าลุงลังกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วอย่างเงี้ยไปอะไรเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นตามหลักการแล้วเป็นไงครับอากีดะห์เราเป็นไงตามนบีถูกไหมครับกุรอานหะดีษและแนวทางปฏิบัติของเราก็ตามใครตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นกลุ่มอะฮ์ลุสซุนนะห์เราจะไม่มีบอกครับบอกว่าเราเป็นอาชัยรอและมีสายด้วยนะสายมาตุรุดียะห์เนี่ยนะเพราะอาชัยรียะห์มีหลายกลุ่มใช่มั้ยเสร็จแล้วแนวทางก็เป็นซูฟียะห์อย่างเงี้ยงงมั้ยแล้วมีชาติรียะห์อีกต่อไปเริ่มต่อไปเต็มไปหมดเนี่ยในขณะที่พวกเราเนี่ยเราบอกว่าอะไรเราเป็นอะฮ์ลุสซุนนะห์ทั้งด้านอากีดะห์แล้วก็ทางด้านอะไรฮะแนวทางปฏิบัตินี่คืออะฮ์ลุสซุนนะห์ของจริงครับอัสสลามเป็นไงฮะอิหม่าม ดีใจไหมครับเพราะฉะนั้นเราใครจะว่าเรานะครับเราไม่ต้องไปสนใจแล้วเพราะเชคบอกไว้แล้วว่าอะฮ์ลุสซุนนะห์ก็คือทั้งอากีดะห์ทั้งแนวทางปฏิบัติเราจะไม่ยึดใครเว้นแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมข้อ4นะครับวิธีการทำอิบาดะห์อิบาดะห์ของอะฮ์ลุสซุนนะห์เนี่ยยะบุดูนัลลอฮะกะมาอะมะรอบิคุชูอ์วะตะดัลลุลเราจะกราบไหว้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับกราบไหว้ยังไงครับตามที่อัลเลาะห์ทรงสั่งพูดง่ายๆก็คือว่าเราจะไม่ทำในสิ่งที่อัลเลาะห์ไม่ได้สั่งด้วยกับความสงบและก็นอบน้อมนี่คืออะฮ์ลุสซุนนะห์ครับเราจะไม่ทำอิบาดะห์เว้นแต่ว่าจะต้องเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์และนบีสั่งถามพี่น้องละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์สั่งไหมวันหนึ่งกี่เวลา5เวลาแล้วเราเริ่มกับอะไรกันตอนแรกมีการอาซานนบีสั่งไหมสั่งอาซานเสร็จมีซุนนะห์นบีสั่งไหมสั่งละหมาดฟัรดูมีกอมะห์นบีสั่งไหมสั่งละหมาดเสร็จมีอ่านไหมศอลลีฟัรดัลมักริบมีไหมนบีสอนไหมไม่สอนนบีมาถึงก็ถือว่าเนียดแล้วก็อัลลอฮฺบัตเลยนี่คือนบีสั่งอัลลุสุนนะจริงพอละหมาดเสร็จหลังละหมาดมีอะไรมีอะไรบ้างเราสุบฮานันมาลิกินกุดดูสุบฮานันใช่ไหมอันนี้เขาอ่านแต่ว่าถามว่าที่นบีอ่านสั่งให้อ่านมีไหมไม่มีนบีไม่ได้สั่งให้อ่านเป็นกลุ่มเป็นจะมาเพราะฉะนั้นใครเหมือนนบีเราจะไม่ทำอิบาดะห์เว้นแต่ที่เหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งคนตายนบีสั่งให้ทำยังไงคนตายเวลาตายไปเวลาออกจากประตูบ้านอาตานไหมมายัดจะออกนอกประตูอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรอาตานไหมไม่อาตานทำไมที่นี่ไม่อาจารย์หรือมายัดออกนอกบ้านอ่ะทำไมไม่อาจารย์ทำไมไม่อาจารย์ไม่มีแบบฉบับจากนบีไง เคยมีในสมัยนบีไหมซอฮาบะห์ถูกแบกมายัดออกไปแล้วก็ซอฮาบะห์ที่เหลืออัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรมีไหมไม่เคยมีแบบฉบับใดๆมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือซอฮาบะห์ในการที่อาจารย์ออกนอกบ้านเวลาอาจารย์เนี่ยใครที่อยู่ไม่ได้เวลาอาจารย์ใครอยู่ไม่ได้ชัยฏอนเวลาอาจารย์ชัยฏอนมันจะวิ่งใช่ไหมจะหนีอยู่แล้วเวลามายัดเนี่ยเวลาอาจารย์เสร็จแล้วออกนอกบ้านเนี่ยแปลว่าอะไรเราว่ามายัดเป็นชัยฏอนนะเนี่ยนี่ถ้าญาติผมตายแล้วนะแล้วมีใครอาจารย์แล้วเอามายัดออกนอกบ้านเนี่ยนะผมมีปัญหากับคนอาจารย์เลยนะคุณว่าญาติผมเป็นชัยฏอนเหรอตอนอาดานนะตอนมีชีวิตอยู่นะอาดานห้าเวลาที่สุเหร่านะไม่เคยมาเลย50ปีพอตายเนี่ยแหมมาอาดานเนี่ยนะทำไมเหรอต้องการให้มายึดลุกขึ้นมาละหมาดเหรออาดานเสร็จมายึดลุกขึ้นมาละหมาดสักละกันหนึ่ง
แล้วก็มีอะไรครับนบีทำบุญ40วันไหมมีไหม40วันไม่มีเอามาจากไหนกันพอไปถามคนที่ทำบุญ40วันเอาหลักฐานมาจากไหนมีผมก็ไปอามีก็เอามาหาก็ไม่เจอมีมาเป็น10ปีแล้วไม่รู้มีตรงไหนที่วัดเหรอเอาเจอหลักฐานแล้วเหรออ๋อเจอหลักฐานวัดไหนพุทธก็ไม่มีคือพุทธเขาจะมีสายวะฮาบีอ่ะคือพุทธดั้งเดิมกับพุทธไม่ใช่เด็กไม่ใช่พุทธที่ว่านั่งเดิมนั่นแหละเนาะเขาจะเรียกวะฮาบีแล้วก็พุทธใหม่ๆก็เป็นพุทธทั่วไปเขาจะด่ากันมหานิกายกับธรรมยุตอ่านะครับอธิการเนี่ยผมดั้งเดิมไอ้จะมายุติคือมาใหม่มาใหม่ใช่ไหมใช่อันนั้นเรื่องของเขาแต่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยวันนั้นน่ะมันมีคนส่งรายการมาให้ผมอ่ะส่งมาทางโทรศัพท์นั่นแหละนะครับเขาส่งมาบอกอาจารย์พบหลักฐานการทำบุญ40วันแล้วทำบุญ7วันส่งมาผมก็ดีอ่ะจะได้ถกกันถ้ามีเดี๋ยวผมจะทำบุญด้วยดีมั้ย7วันต้องคูณให้สบายทำบุญ7วันดีป่ะผมเนี่ยสบายผมไม่น่ามาต่อต้านเลยว่า7วันเอ้ยอิหม่าม7วันไม่ได้ต้องไป ไหนมาสิไหน7วันใส่ซองมาใส่น้อยมีเรื่องอย่างเงี้ยผมมาได้เปรียบถ้าผมเรียกร้อง7วันเนี่ยใครเสียเปรียบพี่น้องเสียเปรียบถูกไหมผมได้เปรียบแล้วผมทำไมต้องมาบอกอย่าทำ7วันน่ะซองก็ไม่ได้ข้าวก็ไม่ได้กินสมน้ำหน้า ดีไหมก็อย่างเงี้ยแหละครับเขาส่งหลักฐานมาผมก็เปิดพอเปิดปุ๊บเนี่ยเป็นพระเลยพระครับคำถามจากญาติโยมทางบ้านผมก็นั่งฟังทำไมต้องทำบุญคนตาย7วันเขามีเพลงของเขาด้วยนะติ้งตองติ้งเพลงอะไรที่เป็นแบบของธรรมะเขาอะเสียงอะไอเราก็ไม่ได้อยากฟังแต่อยากรู้ว่าหลักฐานด้วยเจ็ดวันคืออย่างนี้เนี่ยเขาคืออย่างนี้ด้วยคนที่ตายไปใหม่ๆเนี่ยนะมันจะแบ่งเป็นถ้าบุญมากเนี่ยนะขึ้นสวรรค์เลยแต่ถ้าบาปมากเนี่ยปั๊บเนี่ยตกนรกเลยเหมือนเทวทัตเนี่ยเขายกตัวอย่างเลยนะตกนรกทันทีปั๊บเนี่ยบุญมากก็ขึ้นสวรรค์ปิดแล้วฮะปิดโทรศัพท์กดลงฮะกดลงขึ้นก็กดขึ้นเดี๋ยวโทรศัพท์ให้ผมก็ได้จัดการติ๊กโทรมาโอ้หลายเรื่องคืออย่างนี้คือโทรศัพท์ผมเปลี่ยนเสียงมันไม่มีให้เลือกมันมีแต่เสียงพวกนี้กึกกักกึกกักอะไรเนี่ยผมจะเสียงธรรมดาเนี่ยอย่างนี้อีกแล้วมาอัพด้วยเราก็พยายามเปลี่ยนเสียงแล้วนะครับก็ยังไม่เจอเสียงแบบธรรมดาอ่ะไปว่ากันถึงไหนแล้วเนี่ยหลักฐานทำบุญคนตายเขาบอกถ้าบาปมากก็ลงนรกเลยปั๊บลงนรกเลยถ้าบุญมากปุ๊บขึ้นสวรรค์เลยแต่คนทั่วไปเนี่ยบาปบุญมันเยอะมันน้อยเท่ากันไอ้อันเนี้ยเขาจะรอ7วันช่วงนี้แหละต้องรีบอุทิศส่วนกุศลไปให้เยอะๆเขาจะได้แบบได้ศูนย์ได้กุศลแล้วเขาจะไปไหนไปขึ้นสวรรค์เนี่ยโอ้มีหลักฐานแล้วก็เจริญพรกันไปนะตอนจบครับผมก็เลยเจริญแล้วพวกเราได้หลักฐานจริงแล้วเพราะว่าหลักฐานจริงๆเนี่ยมันไม่มีแม้กระทั่งในศาสนาพุทธเองเข้ามาจากไหนมันจากพราหมณ์นะพุทธเองก็ไม่มีนะ7วัน40วันศาสนาพราหมณ์เอามาจากพราหมณ์เอามาจากไหนก็ไม่รู้ละแต่ที่แน่พระพุทธมามุสลิมเรากลัวจะอะไรกลัวจะไม่ได้นะกลัวจะไม่ทันสมัยก็เลยไปดึงของเข้ามาพอไปดึงของเข้ามาก็เลยปัญหาไงทุกวันก็เลยกลายเป็นปัญหาทั้งปัจจุบันนี้นะครับคราวนี้ประเด็นตรงนี้อุลามะบอกว่าเขาจะกราบไหว้อัลเลาะห์ตะอาลาตามสิ่งที่นบีสั่งเท่านั้นนบีไม่สั่งไม่ทำเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นอิบาดะห์แล้วนบีไม่สั่งไม่ทำไม่มีสักอย่างแค่ไหนแค่นั้นไม่เพิ่มไม่แต่งไม่ลดลดนี่น่าจะมีพวกเราเนี่ยสุนนะอะไรเนี่ยลดไปเรื่อยๆใช่มั้ยยิ่งทำยิ่งน้อยลงน้อยลงเนี่ยอันนี้ธรรมดาและอุลามะห์บอกว่าต้องขอทำอิบาดะห์เนี่ยบิลคุชัววัตตะซัลลุลการทำอิบาดะห์เนี่ยด้วยกับความคุชัวครับบริสุทธิ์ใจความมีสมาธิความสงบนิ่งวัตตะซัลลุลและตกต่ำยอมต่ำยอมต้อยเพื่อละตาลาถูกไหม
เวลาพี่น้องสุญูดเนี่ยต่ำต้อยไหมสุญูดนะครับสุญูดเนี่ยศีรษะเราเนี่ยสุญูดกับพื้นเพื่อแสดงถึงความอ่อนน้อมของเราต่อละตาลาเนี่ยอันนี้เป็นการยอมรับไหมเป็นการแสดงความต่ำของเราไหมเป็นการยอมรับและมีความสงบเวลาละหมาดอัลลอฮฺบัดสงบไหมสงบไม่เหมือนกับกลุ่มอื่นที่เวลาเขากราบไหว้เขากราบไหว้ไงเขาบอกในอุลามะเขาบอกว่าไม่มีการเต้นร็อกไม่มีการเอียงไปเอียงมาวันก่อนมีคนส่งคลิปมาผมก็นั่งดูนะดูแบบโต๊ะครูกันมากเลยเขาก็มีคนนึงยืนอยู่นะตรงกลางแล้วเขาก็อ่านอะไรไม่รู้ครับอ่านไปแต่รู้ว่าเป็นเรื่องศาสนาอะไรสักอย่างอ่ะแต่น่าจะเป็นภาษามาลายูอ่านไปเนี่ยคนยืนเต็มเลยนะแต่ละคนนี่สลาบันนี่แบบอย่างเข่งอ่ะเต็มอ่ะพอเสร็จปุ๊บกระโดดเราเต้นเลยง่ายๆดีดกีตาร์จ้าดีนะอะไรไม่รู้ก็ร้องเพลงกันทั้งหมดนะผมนี่ฮะแบบตะลึงคือเมื่อกี้นี่แบบว่าแต่ละคนนี่สลาบันเลยอะไรนี่แบบอันนี้มากเลยนะแต่ถึงเวลาเขาโดดเต้นอันนี้ก็เต้นแบบซ้ายขวาไม่มีกีตาร์ด้วยตอนแรกไม่เห็นอ่ะเพราะไม่เห็นตอนเขาหยิบขึ้นมาก็ดีดกีตาร์แล้วก็ดีไปดีมาก็พอฟังออกมีสลาวาตนบีด้วยแล้วสลาวาตสักพักก็สลาลออะไรไม่สักพักอ่ะเสร็จปุ๊บหยุดเฉยแล้วก็งงเลยหยุดเฉยแล้วคนตรงกลางก็อ่านต่ออะไรก็ไม่รู้อ่านผมบอกงงจะหมดไหมสุดท้ายหมดไหมพออ่านไปเสร็จสักพักเต้นอีกละพี่น้องเข้าไปใน YouTube ไปดูเลยพิมพ์คำว่าซูฟีแค่นั้นแหละไปดูเพียบมาหมดละทั้งกลองทั้งกีตาร์ทั้งโดดทั้งเต้นเพราะฉะนั้นอิบาดะห์ของเขาคือการเต้นการโดดแต่ในขณะที่อิบาดะห์ของอะฮ์ลุสซุนนะห์คืออะไรพวกเราเวลาทำอิบาดะห์เราทำอิบาดะห์กันยังไงมีไหมอิหม่ามมีไหมครับอัลลอฮ์วักบัสเสร็จเล่นไปเล่นมาซ้ายขวามีไหมหรือว่าสลามเสร็จซ้ายเสร็จลุกขึ้นมาเต้นกันทั้งสุเหร่ามีป่ะก่อนสลามมีก่อนสลามมีอ่ะทำอะไรก็เห็นเขาตักบีดจากบนมีอย่างนี้มั้งอ๋อตักบีดตักบีดพวกพี่น้าทำอะไรบ้างเขาตักบีดอย่างนี้ผมเคยไปละหมาดที่กรุงเทพเราละหมาดข้างๆกันนะเรากำลังจะละหมาดเข้ามาดึงตั้งท่าละเพราะตั้งท่าผมเอาอีกละทำไมต้องมาเจอพวกนี้ตลอดเนี่ยเอากันอัลลอฮ์เนี่ยคือเราละหมาดไม่มีสมาธิแน่เราก็เลยยังไม่เอาให้เสร็จอัลลอฮ์แล้วเขาอัลลอฮ์อย่างนี้นะอัลลอฮ์อย่างนี้จริงๆผมเห็นเนี่ยมีการม้วนอย่างนี้ด้วยนะม้วนเสร็จแล้วก็ปล่อยอย่างเงี้ยนี่ผมเห็นกับตาเลยที่สุเหร่ากรุงเทพเลยอยู่อย่างเงี้ยอยู่จนแบบผมแล้วก็เป็นกลุ่มไหนอ๋อกลุ่มสายเก่าแล้วซูฟีแถวหน้ารามนั่นแหละดูกันเองนั่นแหละละหมาดผมแบบตอนนั้นเราวัยรุ่นอยู่นะก็จะเสร็จไหมเนี่ยถ้าไม่เสร็จนี่ผมจะไปละหมาดแถวอื่นละอยู่อย่างนี้จริงๆแล้วบางคนเหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังไงไหมนักบิดอัลลอฮ์เป็นอิหม่ามไม่เคยเป็นอิหม่ามไงอิหม่ามไม่อยู่นี่บอกเป็นนี่ก็เป็นอิหม่ามพอลุกไปเป็นอิหม่ามคือไม่ใครเป็นมันก็ประมาทอัลลอฮ์ยังไม่ติดหันมาบอกมามูมอะไรอัลลอฮ์เดี๋ยวยังไม่ติดมามูทียาลารู้สึกหรือปัตตานีเนี่ยแหละครั้งที่3อัลลอฮ์ยังไม่ติดมามูอะไรมาลงไปเองครั้งนี้เขามาเป็นนะอัลลอฮ์ติดละอันนี้เพื่อนที่มาดีนะก็เราไปฟังก็เห็นเสียละหมาดไหมจะไปเหลืออะไรนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่เราไปฟังเนี่ยเราไม่ได้ไปดูถูกนะไม่ได้ไปเหยียดหยามเขาแต่ต้องการจะบอกว่าการทำแบบนี้ไม่ใช่ซุนนะห์ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคุณทำอิบาดะห์ยังไงครับอิบาดะห์น่ะจะต้องคำว่าอิบาดะห์น่ะแปลว่าการยอมสยบยอมต่ำต้อยตะซัลลุลยอมสยบครับคือคุณต้องมีคุชัวคุณต้องมีสมาธิคุณต้องมีความนอบน้อมคุณต้องกลัว
อัลลอฮ์วักบัตคุณต้องสงบเนี่ยละหมาดไม่ใช่ม้วนอยู่อย่างเงี้ยหรือว่าอะไรไม่รู้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่นั่นคือหลักการศาสนาอะไรนะฮะเข้าอะไรยินเข้าอ่ะใช่ไหมฮะเดี๋ยวสูงบอกจะจบไหมวันนี้กี่ข้อ18ข้อไม่จบก็มาต่อข้างหน้าใช่ไหมไม่ยากใช่ไหมพี่น้องมาป่ะข้างหน้าช้าแล้วนะมาเอาวันที่15ไว้ได้เลย15ไหนฮะเดือนหน้า15เดือนหน้าเนี่ยก็มันกลองก็ได้กลองส่วนอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยหลังใหม่เอ้าข้อ5อัลลอฮุซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ลายัสริฟูนชัยอันมินอิบาดะติลลาห์มินัลอิบาดะห์ลิฆอยริลลาฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลากัดดุอาวัสติฆอซะฮ์วัดดะบะฮ์วันนะซรนะครับการทําอิบาดะห์ของอัลลอฮุซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์เนี่ยจะไม่ให้สิ่งอื่นสิ่งใดเว้นแต่อัลเลาะห์ตะอาลาเท่านั้นจะไม่ให้โต๊ะวะลีจะไม่ให้โต๊ะในกุโบร์จะไม่ให้โต๊ะนั่นโต๊ะนี่โต๊ะนู่นไม่มีครับเวลาขอดุอาขอใครไวดัสตันตะฟัสตัยบิลลาห์เมื่อขอดุอาก็ขอต่ออัลเลาะห์ตะอาลานี่คืออัลลอฮุซุนนะห์ไม่ใช่ไปที่กุโบร์ละเอ้ยโต๊ะเอ้ยโต๊ะช่วยขอต่ออัลเลาะห์ให้หน่อยโต๊ะนี่บอกแทบหยาบๆอ่ะกูก็แย่อยู่แล้วจะมาอะไรกับกูใช่ไหมคือเราไม่รู้สภาพคนตายเนี่ยจะเป็นยังไงใช่ไหมคนตายเนี่ยต้องการดุอาจากเราถูกไหมคนตายต้องการดุอาจากเราไม่ใช่เราไปเอาดุอาจากคนตายอีกเขาไม่รู้จะรอดเนี่ยละหมาดเขาก็ละหมาดไม่ได้แล้วใช่ไหมซิกรุลลอฮ์ก็ไม่ได้อ่านกุรอานก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างแล้วอยู่ในกุโบร์เราเนี่ยละหมาดก็ได้ดุอาก็ได้กุรอานก็ได้ซิกรุลลอฮ์ก็ได้ถือศีลอดก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ถือศีลอดกันใช่ไหมตาสวาวันที่9มุฮัรรอมถือไหมถือวันที่9แล้วก็วันที่10หมายถึงวันที่9อาหรับมันนะพรุ่งนี้แหละวันจันทร์อาคารพี่น้องถือวันพุธได้ก็ดีไม่เป็นไร3วันอุลามะเขาบอกว่าถ้าถือดีที่สุดจะ3วันเอาละเอียดนะวันที่ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปต้นไปเอาจากตรงนี้ละเอียดแล้วไม่จบแล้วนั่นแหละเอาจบไปก่อนเลยได้อาชูรอเนี่ยเหรอการถือศีลอดอาชูรอเนี่ยอุลามะบอกว่าที่ดีที่สุดนะ3วันวันที่9วันที่10และวันที่11อันนี้ดีที่สุดอ้าวมีคนบอกเอ้ยไม่ได้วันที่11หะดีษดออีฟที่ซอฮีหะคือ9กับ10มุฮัรรอม11ห้ามถืออ้าวนี่มึนมาอีกแล้วเนี่ยนบีบอกว่าการถือศีลอดที่ดีที่สุดหลังจากเดือนรอมฎอนคือเดือนอะไรมุฮัรรอมครับแสดงว่าเดือนมุฮัรรอมน่ะถือได้ตลอดทั้งเดือนพี่น้องจะถือ9 10 11ผิดตรงไหนทั้งนั้นนี่นบีบอกว่าถือได้ทั้งเดือนคุณจะถือวันไหนก็ถือแล้วอุลามะบอกว่าจุดประสงค์หะดีษนบีคอลิฟุลยะฮูดอย่าทำเหมือนยะฮูดอย่าทำให้เหมือนยะฮูดเพราะนั้นจะถือยังไงก็ได้ไม่ให้เหมือนยะฮูดจะ9 10หรือ10 11ใช้ได้หมดแต่บางคนก็มาบอกไม่ได้ต้อง9อย่างเดียวเพราะหะดีษนบีบอกนบีจะถือก่อนวันเดียวก็เลยถือ9กว่า10บางคนวันที่9วันเดียววันที่10ก็ไม่ถือมีป่ะหรือว่าถือว่า10 10วันเดียวได้มั้ยส่วนใหญ่ถือ10วันเดียวส่วนใหญ่ถือ10วันเดียวไม่จริงอ่ะส่วนใหญ่กวนสุกรกันวันที่10วันเดียวไม่ถือหรอกจริงมั้ยกวนมั้ยที่บ้านละกวนมั้ยอิหม่ามกวนมั้ยไม่เอาไม่กวนเหรอที่สุลาบกวนไหมไม่รู้อ่ะที่ถามเรื่องอาซูรอเนี่ยครับที่วันจันทร์นี่มันเป็นวันอาซูอาใช่ไหมครับวันที่9ครับวันอังคารวันที่10วันอาซูรอได้วันปกติวันจันทร์มันก็บวชกันอยู่แล้วทีนี้ถามว่าวันที่9ของอาซูรอเราจะบวชเนี่ยเข้าไปอยู่ในเกณฑ์ของวันที่9หรือว่าบวชธรรมดาก็ได้ได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่นะแต่ทีนี้พอมาเป็นวันพุธอะครับมันวันหลังจากอาชูรอเนี่ยมีสุนนะไหมหลังอาชูรอคือถ้าเราดูฮะดีษนบีบอกว่าให้ทำไม่เหมือนกับยูมันถือวันเดียวก็คือวันที่10เราก็สามารถถือ10และ11ได้อุลามะเขาไม่ว่าครับไม่ถือว่าผิดหลักการถือว่าใช้ได้แล้วแล้วปั๊บไปวันพฤหัสอีกก็เป็นวันถือตามสุนนะคือถ้าเราจะถือว่า
ทุกวันเลยจันทร์อังคารพุธพฤหัสหมดเลยได้ครับเพราะนบีบอกแล้วว่าเดือนมุฮัรรอมถือได้หมดดีที่สุดพี่น้องอยากถือก็ถือเอาวันที่10ให้รอดกันไหมเนี่ย นี่จะถือกันเหรอเอารอดเหรอถือวันที่10วันเดียวอาจารย์ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าหลักๆก็คือในฮะดีษซอฮีห์นบีบอกว่าการถือศีลอดในวันที่10เดือนมุฮัรรอมนั้นอัลเลาะห์อภัยโทษให้ปีที่ผ่านมาถูกไหมครับวันเดียวก็ได้แต่ว่าเราควรจะทำให้ไม่เหมือนกับยิวคือผมเข้าใจพี่น้องบ้านเราเนี่ยเราเนี่ยทำให้แตกต่างจากยิวเราทำยังไงเราทำให้ต่างจากยิวเราทำยังไงเราถือวันที่9กับ10ถูกไหมแต่พี่น้องสายเก่าก็เข้าใจมากกว่าเราอีกเขาทำให้ต่างกับยิวก็คือเขาไม่ถือเลยเงินยิวก็ควรเงินยิวก็ควรถือก็ยิวก็ถือวันที่10ไงเราควรไม่ใครให้ยิวยิวไม่ควรถ้าเราควรขนมกินก็ต่างกับยิวแล้วดิน่าเลยผมถึงบอกไงเขาทำให้ต่างกับยิวก็คือเขาไม่ถือศีลอดเลยต่างยังต่างแล้วแล้วก็กวนซูกรกันอย่างเงี้ยตรงนี้มีแบบฉบับมาจากท่านนบีไหมมีไหมฮะไม่มีแบบฉบับมาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่ะฝากไว้แค่นี้นะครับมันมีเรื่องอื่นค่อยมาคุยต่อแล้วกันอันนี้มันอิชาละใครมีคำถามไหมครับตอบคำถามด้วยเป็นอะไรล่ะเก้าอี้มันล้มยังเลยเก้าอี้ตัวนั้นน่ะคำถามมันมีแค่นี้ครับเชิญนะเชิญดิ้นไม่ได้เลยดิ้นมาต้องถามอยู่เรื่อยครับครับเราบวชมาที่สิบกว่าปีแล้วเราทำขนมซูโร่ด้วยได้ไหมคืออย่างนี้การควรขนมเนี่ยโดยปกติถ้าไม่มีความเชื่อไม่มีความเชื่อในหลักการศาสนาเชคมิมบัสแกบอกอย่างนี้แกบอกว่าอะไรก็ตามที่ไม่มีในเรื่องหลักการศาสนาแล้วเราไปเรียนแบบเขาเนี่ยมันตะชับบาฮาบิเกามินฟาวมินฮุมใครที่ทำอะไรไปลอกเรียนแบบเขาเขาก็เป็นพวกนั้นแล้วเช่นคริสเตียนเขาใส่ไม้กางเขนเราก็ใส่ไม้กางเขนถูกไหมยิวเขาใส่หมวกทรงสูงแล้วก็ใส่ทรงสูงอันนี้เราก็เป็นพวกเขาละด้านอะกีดะห์เสียหายอาจจะตกมุตตะตกศาสนาได้แต่ว่าเชคเนี่ยบอกว่าอนุญาตให้ทําในสิ่งที่ลอกเลียนแบบเขาได้ถ้าหากว่ามันมี2เงื่อนไข1ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อศาสนาอะกีดะห์ใดๆไม่มี2เป็นประโยชน์กับเราโอเคนะครับอย่างเช่นขี่รถอะยิวก็ขี่รถเราขี่ได้ไหมไม่ได้ห้ามขี่ต้องขี่อูดอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ขี่ได้ไหมรถขี่ได้เพราะหนึ่งไม่มีความเชื่อมีไหมขี่รถมีความเชื่อถ้าผมทรงประทานรถมาฮะมีไหมไม่มีและเป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์อ่ะกวนซูกอมีความเชื่อไหมเชื่อว่านบีนัวลงมาจากเรืออาหารหมดไม่มีอะไรแล้วจับอะไรได้ใส่หมดเลย ถูกไหมแล้วบ้านแล้วก็แปลกรู้ได้ว่าเหลืออะไรเวลาผสมอ่ะนะมีถั่วอะไรบ้างอ่ะถั่วแดงแล้วมีใส่อะไรใส่กล้วยแล้วมีอะไรตอนนี้เขาใส่อะไรด้วยอะไรนะไอ้เนยเทียมอ่ะมันอ่ะเขาเรียกอะไรอะไรนะมายองเนสไม่ใช่อ่ะเขาเรียกอะไรนะครับคล้ายๆเนยเทียมอีกอย่างนึงใส่เข้าไปสมัยนบีนัวมีมั้ยอ่ะมาการีนน่ะมีมั้ยไม่มีน้ําตาลสมัยนบีนัวมีมั้ยน้ําตาลไม่มีใส่น้ำตาลเอ้าก็จะทำไม่เหมือนก็ทำไม่เหมือนดิแสดงว่าเขามีความเชื่อว่าพอลงมาจากเรือเขาไม่มีจริงๆไงที่เขาลงไปมีเยอะแยะก็เลยถามว่าเรากวนได้ไหมวันที่10คำตอบคือไม่ได้เพราะมันมีความเชื่อที่ไม่ใช่หลักการอิสลามความเชื่อที่เอามาจากไหนไม่รู้อ้างว่านบีนัวไหนใครเกิดทันสมัยนบีนัวใครอยู่บนเรือนบีนัวบ้างนี่มีป่ะไม่มีแล้วรู้ได้ไงแล้วจะกวนยังไงแล้วถ้าอาหารไม่เหลือแล้วสัตว์ยังไงล่ะสัตว์กินอะไรสัตว์ในเรือเพราะฉะนั้นมีความเชื่ออยู่เราจึงกวนได้ไหมกวนไม่ได้แต่มันอร่อยอ่ะ ทำไงอร่อยป่ะอร่อยป่ะตอบฉลาดมากเลยตอบฉลาดมากเลยนะคือถ้าบอกว่าอร่อยปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเคยกินเนี่ย กินทุกปีทำไมครับ
เราไปเรียนอยู่สามที่เรียนได้ทุกปีเขากวนกันหมดเลยทุกวันมาพี่น้องก็ได้มีคำถามไหมครับนี่ก็ถามว่าครับเรามันอาตาลีเวลาไปประกาศศาสนาไปแล้วว่าเนี่ยไปนอนข้างคืนที่นักศึกษาที่จะมีข้อความศาสนาข่าวอย่างเกี่ยวกับตับลีกเนี่ยคืออย่างนี้การไปออกดาวาตับลีกเขาไปออกโดยที่ว่าเขาคิดว่านะเขาคิดว่าเป็นซุนนะนบีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ซุนนะนบีในออกแบบนั้นนบีไม่ได้ออกแบบนั้นนบีเนี่ยเวลาเผยแผ่น่ะนบีจะส่งคนที่มีความรู้อันแรกเลยจะส่งไปที่ไหนนะส่งคนรู้ไปคนไม่รู้น่ะไม่ไปถูกไหมครับส่งคนรู้ไปไปทำอะไรไปสอนแล้วไปสอนที่สุเหร่าป่ะไม่ไปสอนใครกาเฟตนี่การสอนของนบีส่งคนรู้ไปสอนแต่ลักษณะที่จะมาตับลิกทำก็คือรู้ไม่รู้ให้ชื่อไว้ก่อนใช่ไหมสามวันเจ็ดวันพอให้ชื่อเสร็จเป็นไงก็ไปนอนที่สุเหร่าอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่เป็นการไปด่าว่าเผยแพร่แต่อย่างใดไปนอนเฉยๆถูกไหมครับและถามว่าไปนอนเฉยๆเนี่ยยังไงล่ะสอนได้ไหมก็สอนไม่ได้เพราะไม่มีความรู้อันนี้ผิดข้อที่สองก็คือเอาคนไม่รู้มาสอนชาวบ้านเขาเข้าใจว่าคนที่มาออกจะมาทุกคนมีความรู้หมดไงพอถึงเวลาเขาก็ขึ้นบัญญัติบางคนน่ะเมื่อวานยังกินเหล้าอยู่เลยยังเมาแออยู่เลยแอมาถึงปุ๊บอ่ะสอนพอฟังเขาพูดต่อมาไงพอก็สอนพี่น้องเราต้องรักกันเราต้องสอนผิดสองถูกผมเคยไปฟังสมัยเด็กๆอ่ะรู้เลยว่าสอนผิดเยอะขนาดตอนนั้นนะตอนนี้ไม่ได้ฟังไม่อย่างนั้นด้วยมันเอาคือว่าคนไม่รู้ขึ้นพูดแล้วคนรู้นั่งฟังห้ามค้านด้วยใช่ไหมคนไม่รู้สอนคนรู้คนรู้ไม่คนรู้นั่งเงียบเงียบแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับคนรู้นั่งเงียบมีเยอะนะเราจะเจอได้ในที่ต่างๆทั่วๆไปแหละบางทีคนรู้เขานั่งกันนะหลายคนคนหนึ่งทำผิดหลักการพูดผิดเรื่องศาสนาที่เหลือก็นั่งเงียบหมดเลยอ่ะเขาเรียกว่าตาลปัดตาลปัดคนรวยแต่จนอ๋อเป็นไงฮะคนรวยแต่จนคนรวยแต่จนคนจนแต่รวยคนรู้แต่ไม่รู้คนไม่รู้กลายเป็นคนรู้อ่ะใครมีคำถามมุสลิมไม่ถามเลยเพราะฉะนั้นคือการไปออกของเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นการด่าว่าเผยแพร่ศาสนาแล้วเป็นไปออกไปเพื่ออะไรออกไปเพื่อแสวงความรู้ก็ไม่ใช่เพราะว่าถ้าจะแสวงความรู้คือต้องแบบพี่น้องเนี่ยแสวงความรู้มีคนมาสอนพี่น้องก็มาฟังอันนี้เรียกว่าแสวงความรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นไปได้ก็คือเขาแค่ไปฝึกตนนั่นแหละมันโฟล์ลื่นอย่างนั้นเลยฝึกตัวเองพอไปฝึกตัวเองก็คือมันก็ไม่ได้มีแบบฉบับจากนบีไม่ได้ความรู้ใช่คุยเรื่องศาสนานบีไม่เคยส่งซอฮาบะห์ไปฝึกตนตามสุเหร่าต่างๆก็ไม่มีสรุปได้เลยว่าไม่ฟังรู้เป็นทะเลาะกันเนี่ยปัญหามันก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับปัญหาเป็นนี้แต่ว่ายังจะมาตับลีกเนี่ยหน้าที่เราก็ไปบอกเขานะครับไปบอกไปเตือนเขาว่าเนี่ยมาเรียนมาสลับเนี่ยแบบพวกเราเนี่ยเป็นไงครับมากันได้ความรู้ไหมได้อากีดะห์ถูกไหมกลับไปอากีดะห์แล้วก็ถูกได้สิ่งที่ดีที่มีความรู้ได้มีเรื่องของศาสนาไปปฏิบัติถูกต้องอันนี้ดีกว่ามีคำถามไหมมุสลิมมากไม่มีอ่ะมีแต่ผู้ชายปกติผู้หญิงก็ชอบถามผู้หญิงก็ต้องให้กระดาษนะเขาก็ส่งมาอ่ะต่อวันหลังนะครับมีอยู่10กว่าข้อนะไม่จบแล้วนะครับเดี๋ยววันหน้าวันหลังเดี๋ยวครั้งหน้าผมมาผมทวนนะทวนนี่ไม่ใช่ผมทวนนะพี่น้องต้องทวนให้ผมข้อ1อะไรข้อ2อะไรหายหมดเลยดิ ห้ามทวนด้วยใช่มั้ยแค่ไม่เป็นไรทวนได้จบตอนนี้หายตอนนี้เลยหายตอนนี้แล้วใช่มั้ยอย่าว่าเลยยังไม่ทันลุกนี่ก็ลืมไปแล้วเนี่ยข้อ1ข้อ2นะครับอ่ะวันนี้ฝากแค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะชะฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์